ดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครกำลังหาของขวัญหรือว่าของฝากนะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงท่านไหนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านะคะมีอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะรวมไปถึงท่านไหนต้องใช้คอมพิวเตอร์มากนะคะทำงานจะเมื่อยล้าสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยปรับสมดุลร่างกายรวมไปถึงนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงเป็นการสะท้อนแรงสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะต้องบอกมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เราบอกว่าหลายๆคนนะถ้าเกิดติดตามมิราเคิลชานัลมาโดยตลอดก็จะทราบดีนะคะว่าในนอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมดีๆที่ในแต่ละรายการได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมาโดยตลอดถ้านับแล้วก็น่าจะประมาณสัก 4-5 ปีได้แล้วนะคะกับกิจกรรมนะของโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะถ้าเกิดย้อนกลับไปเราจะจำภาพบรรยากาศได้ไม่ว่าจะเป็นตอนน้ำท่วมนะคะเราได้มีการบอกกล่าวแฟนรายการนะรวบรวมข้าวของอุปกรณ์ต่างๆนะมาที่สถานีหลายคนก็ได้มีโอกาสได้เจอกันมาแพ็คของรวมกันก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้โครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับก็อย่างที่บุ้ยบอกฮะถือว่าเป็นจุดกำเนิดเลยนะตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์มันปัจจุบันทันด่วนมากยังจำถึงภาพบรรยากาศช่วงปี54ได้นะทุกคนก็ต้องบอกว่าทุกเหมือนกันทั้งหมดนะครับและจากนั้นเป็นต้นมาก็สานต่อนะครับการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลหรือว่าครอบครัวที่ตกระกำลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาปากท้องเศรษฐกิจและที่สำคัญอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ศักยภาพในการหาเลี้ยงชีพลดน้อยถอยลงก็คือปัญหาสุขภาพทำให้ไม่สามารถจะทำงานได้เหมือนคนปกติหรือบางคนบางครอบครัวก็จะมีปัญหาภาระที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นบุพการีที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งบุตรหลานที่ป่วยไข้เจ็บตั้งแต่อย่างเล็กๆสิ่งต่างๆเหล่านี้คือภาพสะท้อนชีวิตจริงส่วนหนึ่งของสังคมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสนะแต่เรื่องราวต่างๆก็เรียงร้อยนะครับกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมนี้ก็ยังคงจะสานต่อครับใช่ค่ะถ้าพูดถึงในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็คงจะประมาณ50กว่าครอบครัวแล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงเป็นจำนวนบุคคลเนี่ยเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเป็นพันๆบุคคลที่เราเองได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางนะคะนำทั้งน้ำจิตน้ำใจที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันแบ่งปันมาหรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยในเรื่องของการลงพื้นที่ก็ตามเนี่ยเราได้มอบน้ำจิตน้ำใจกันไปเนี่ยหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตด้วยนะคะซึ่งนับจากนี้ไปยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการการช่วยเหลือเด็กๆที่เราโอกาสนะหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจริงๆต้องใช้คำว่าถ้าไม่มีคือไม่มีจริงๆถ้าใครได้เห็นภาพบรรยากาศหรือว่าได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันอย่างที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเราก็อยากจะมาประมวลภาพความทรงจำดีๆนะคะกับโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตที่เราเองได้ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะไปช่วยเหลือบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากไปเห็นทั้งสภาพจริงได้เห็นบรรยากาศจริงๆได้ฟังคำพูดได้เห็นรอยน้ำตาที่เกิดขึ้นจริงๆบรรยากาศเป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมและทางท่าจหาถาเลขจิตนะครับก็ได้เดินทางกันมาที่ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับโครงการมิราเคิลมหากุศลลำดับที่27นะครับเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์ปัจจัยรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับครอบครัวของพี่เปียครับครับครอบครัวนี้นะฮะท่านอาจารย์พจน์นะครับแล้วก็แฟนรายการทุกท่านโดยเฉพาะในโครงการฟื้นคืนชีวิตที่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโครงการครั้งนี้ที่เราได้มาถึงที่นี่เพราะว่าแฟนรายการนะครับได้แนะนำมาว่าครอบครัวของคุณเปียกเนี่ยป่วย
นะโดยเฉพาะคุณเปียกเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ20ฝ่าแล้วนะครับเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบอาจารย์แล้วรถทับปรากฏว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างแล้วทุกวันนี้อยู่กับแม่วัย71นะครับต้องมาถักสายน้ำเกลือเพื่อไปขายวางจำหน่ายเพื่อเอาไปขายตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลต่างๆลำบากมากท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเกือบ30ปีที่ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการถักสายน้ำเกลือเป็นพวงกุญแจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากคนประชาชนทั่วไปก็นิยมซื้อหากันพอสมควรนะครับแล้วเงินเพียงแค่10บาทต่อชิ้นเท่านั้นเองฮะที่หวังเพียงแค่ตัวเองเนี่ยมีอุดมการณ์การจะให้เด็กมีความสุขด้วยสายน้ำเกลือหวังจะให้แม่อยู่ได้ด้วยเงิน10บาทนี้รวมๆกันแต่ว่าก็คงลำบากนะครับแล้วครั้งนี้นะฮะเรามาณสถานที่บ้านตรงนี้ท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าเขาเพียงแค่ว่าเพียงแค่เป็นที่พำนักอยู่อาศัยแค่นั้นชั่วคราวก็ไม่ได้อยู่ถาวรคืออาศัยอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปนะเข้าไปเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวเวลานะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฐาลิขจิตแล้วก็ท่านอาจารย์บรรพตลีลาประเสริฐนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของพวกเราณวันนี้นะฮะลงพื้นที่แรกก็คือในจังหวัดพิษณุโลกบ้านชัยนามอําเภอวังทองนะครับซึ่งอาจารย์วันนี้เรามาอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีความลำบากยากจนมากนะครับแล้วผมแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลเนี่ยได้รับเรื่องราวข่าวสารจากแฟนรายการที่ส่งเข้ามาเล่าเรื่องราวว่ามีชายผู้หนึ่งนะฮะเป็นคนที่ถักสายน้ำเกลือนะครับแล้วให้คุณแม่เนี่ยอาจารย์เห็นไหมฮะกับอันตรงนี้นะฮะแล้วให้คุณแม่เนี่ยไปขายตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพียงแค่10บาทเนี่ยเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยซึ่งชายคนนี้นะฮะไม่ธรรมดาเขาพิการตั้งแต่อายุ20ปีกดว่าโดนอะไรฮะอาจารย์ก็เท่าที่ได้พูดคุยกับทางพี่เปียกกันนะฮะก็คือตั้งแต่เรียนจบก็โดนรถจิบล้อใหญ่รถใหญ่ชนเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อครับก็มีความจำเป็นจะต้องตัดขาครับวันนี้อาจารย์เรามาอยู่กับคุณแม่อายุประมาณ70ป่าแล้วครับนะฮะ75แล้วแล้วก็คุณเปียกเนี่ยนะฮะร่างกายเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นะครับต้องตัดขาทั้งสองข้างอาจารย์ไม่มีขานะฮะทุกวันนี้ต้องใช้ผ้าผืนหนึ่งขับถ่ายนี่เรียกว่าก็บนเตียงนี่แหละฮะอย่างที่เราเห็นนี่แหละแล้วต้องคุณแม่ต้องคอยเช็ดคอยดูแลน่าสงสารมากอาจารย์เนี่ยแหละฮะน้ำอกน้ำใจจากท่านอาจารย์พบผมอาจารย์ฐานในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิลชาแนลก็ได้มาถึงที่แล้วนะครับมาตามคำเรียกร้องคำเรียกว่าคำต้องการอยากจะมาช่วยจริงนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่นะฮะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณบุญธรรมสำราญนะครับและท่านนี้ก็คือคุณเปียกที่อาจารย์ท่านบอกเอ่ยถึงนะครับคือตอนนั้นผมขับจากที่มหาวิทยาลัยที่เรียนนะครับผมขับรถมาถึงกลางทางก็มี10ล้อมทุกข้าวโพดเลี้ยวออกมาจากซอยมาตัดหน้าแล้วผมพอดีผมมาทางตรงก็เบรกไม่ทันก็เกิดชนกันเข้าครับผมเลยตั้งแต่แล้วก็ไปฟื้นอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักสงสัยจะเป็นอัมพาตเดินไม่ได้แล้วครับผมไปไปฉี่ยังไงทุกวันนี้ครับก็ใช้กระดาษรองนอนตะแคงแล้วกระดาษรองบนเตียงแล้วก็ขับถ่ายเสร็จแล้วก็มัดใส่ถุงก็ให้แม่เอาไปฝังในสวนหลังบ้านนะครับรู้เรื่องไหมเวลาฉี่ครับมันไม่รู้สึกว่าจะปวดแต่ท้องมันจะเกร็งก็รู้สึกแบบสัญชาตญาณมันท้องจะเกร็งก็รีบตะแคงตัวครับผมบางครั้งทันบางครั้งก็ไม่ทันเหมือนกันครับคุณแม่ก็ต้องมาเช็ดคุณแม่เนี่ยต้องมาเช็ดนานไหมครับทุกทำนี้มานานกี่ปีแล้วตั้งแต่เขาเป็นมาเนี่ยนะ20กว่าปีแล้วคุณแม่พวงกุญแจเนี่ยทำจากสายน้ำเกลือสายน้ำเกลือที่เขานะฮะเขาทำเพื่อคือจริงๆก็สายมันหมดอายุแล้วและเอามาใช้เกิดประโยชน์อาจารย์ก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาให้ฟรีๆแหละอาจารย์ว่ากี่บาทเนี่ยเมื่อกี้ที่สอบถามถ้าเราเห็นอย่างนี้นะท่านในกรุงเทพนะก็น่าจะมาขายได้สัก20บาทในกรุงเทพนะ20 30บาทได้อยู่แต่ทุกวันนี้10บาทต่อยอดทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนอ๋อสงสารเด็กตังค์นะครับผมอ๋อเด็กก็ได้เอายาย5บาทได้ไหม7บาทได้ไหมวันหลังเอาอย่างนี้พี่เปี๊ยกก็คือถ้าเป็นเด็กอ่ะขาย10บาทแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขาย20ได้แล้วเพราะในกรุงเทพผมเห็นนะ20บาท30บาทก็ขายได้เป็นงานฝีมือเขาคนโตบางทีเขาให้ยายเนาะเท่านั้นเห็นละยายทั้งสารขายมาแต่ทีแรกแล้วครับผม10บาทก็ไม่อยากขึ้นนะครับผมไม่ได้ต้องขึ้นแล้วเพราะว่าค่าของชีพเพิ่มขึ้นนะถามพี่ก่อนพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่รักคุณแม่ขนาดไหนรักครับก็รักครับเพราะอยู่กับแม่แม่หรือแม่คนเดียวแล้วครับผมพ่อก็เสียไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้เขาเช็ดตัวเช็ดเช็ดฉี่เราพี่ว่าบุญคุณครั้งนี้ทดแทนยากแล้วทดแทนไม่หมดนะครับผมแต่เราจำเป็นไงด้วยร่างกายครับก็ผมว่าทำอย่างเงี้ยทดแทนท่านนะครับผมจะได้มากแค่ไหนได้นานแค่ไหนครับเคยท้อแท้ขนาดไหนครับก็ใหม่ๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำท
ทำอะไรช่วยเหลือทางครอบครัวหรือแม่อะไรก็รู้สึกเครียดมากเหมือนกันแล้วผมว่าจะทำอะไรดีครับแต่พอดีเคยมีคนสอนมาเพื่อนการสอนมาอย่างนี้ก็ลองทำดูอย่างนี้นะครับผมก็ลองให้แม่ไปขายดูขายได้ตัวแทนของมิราเคิลชาแนลเนี่ยลงมาพื้นที่แล้วพี่เปียกดีใจไหมครับว่าวันนี้จะมาถึงนะมาช่วยดีใจครับผมดีใจรู้แต่โทรมาติดต่อแล้วที่วันนี้จะโทรคุยกันเลยนะครับผมนะครับดีใจมากๆเลยครับเราคิดว่าจะมาไหมขอบคุณแฟนรายการที่นี่ครับขอบคุณแฟนรายการที่มาช่วยครับขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่มาช่วยเหลือครอบครัวผมและตัวผมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปครับถึงเงินทองไหลมาที่มาด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เปียกลำบากขนาดไหนบอกแฟนรายการนิดนึงครับทุกวันนี้ผมก็ลำบากนะครับผมเพราะวันนึงไม่ได้ไปไหนเลยครับผมเพราะต้องทำงานอยู่บนเตียงตลอด24ชั่วโมงครับผมแต่ก็ไม่ท้อครับผมเพราะว่าอยู่นี่ก็เพื่อแม่ครับผมเพื่อแม่ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วพี่ถาก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะให้กับดีนะครับปู่นะให้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าท้อกับชีวิตบางคนนะท้อไปพึ่งอย่างอื่นอาจารย์ใช่พอแล้วอยู่ในครอบครัวแล้วคิดดูพี่บางคนเนี่ยครบ32ยังรู้สึกว่าท้อถอยแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆของการที่เป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ผมก็หวังเหลือเกินนะด้วยความตั้งจิตตั้งใจของพี่เปียกที่จะสู้นะผมก็เชื่อว่าในเรื่องของอาการสุขภาพที่เป็นเนี่ยรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วในโครงการครั้งนี้นะฮะต้องขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนะเรามาในนามครอบครัวมิราเคิลชาแนลทุกบาททุกสตางค์มาถึงจริงๆเราเดินมานะฮะเราเชื่อว่านะฮะเห็นคุณแม่นะคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ดีใจนะที่ผมมาคุณแม่รู้สึกยังไงไหมครับในการที่เป็นแฟนรายการนะฮะรู้สึกดีใจมากจะเห็นลูกคุยกับเห็นก็บอกแม่จะมีรายการนี้เคลื่อนเข้ามาเยี่ยมแล้วนะแม่ดีใจขนาดไหนก็ดีใจบอกดีแล้วลูกขอให้เข้ามาเถอะเราคงจะไม่ค่อยไม่ได้ลำบากเหมือนเดิมแล้วมั้งแม่ก็จะได้มีอาชีพเสริมหน่อยจะได้อยู่กินลำบากไหมลำบากขนาดไหนก็อยู่กับลูกมาผมว่า26 ปีก็ลำบากแต่ก็ต้องสู้นะลูกก็เพื่อนจ้ะก็ลำบากเห็นบอกว่ารายได้จากตรงนี้พี่ประมาณเดือนละ3,000อย่างอยู่ที่แม่หมดทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรทุกอย่างอาจารย์ที่กว่านั้นฮะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่พ่อจะบอกว่าทุกวันนี้ต้องอาศัยเขาอยู่ด้วยรายได้ก็ไม่มีมาจากไหนเนาะจ้าก็มาไม่ได้ก็ได้เงินคนแก่เบียร์คนชราเจ็ดร้อยนั่นก็ได้500แต่ค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารก็ไม่พอวันนี้คือนอกจากเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำทุนทรัพย์ปัจจัยมามอบให้กับครอบครัวนี้แต่ทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยก็ได้แสดงแบบอย่างที่ดีสะท้อนให้พวกเรารวมถึงแฟนรายการทุกคนได้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องต่อสู้และสายใยแห่งความรักเนี่ยจะเป็นตัวที่ถักทอให้ชีวิตดำรงอยู่แล้วก็สู้ต่อไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขออีกคำถามนึงพี่เปียกเวลาพี่ท้อเนี่ยนะฮะป่วยอย่างเงี้ยนะฮะคือท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะสภาพที่ขาเนี่ยเปิดนิดนึงนะฮะนี่นอนโป๊อยู่นะท่านผู้ชมนะดูไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อุจจาระอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงขานะขานี่ก็จะตัดนะฮะเห็นไหมฮะขออยู่นิดเปียกนะเอาไปปิดข้างบนว่าเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะคือไม่มีขาที่เห็นอยู่นะพี่จะได้ตั้งทับขาพี่คนนะฮะน่าสงสารมากแล้วปัสสาวะก็จะอยู่ไม่หมดท้องช่วงนี้ที่จับดูนะแข็งมากแล้วลำตัวพี่ก็บอกว่าด้านบนพอรู้สึกแต่ด้านล่างมันทรมานตลอดขยับไปไหนแน่นอนนะฮะแผลกดทับย่อมจะเกิดอันนี้เป็นที่นอนธรรมดาใช่ไหมเป็นที่นอนลมปะนุ่นธรรมดาใช่ไหมนุ่นหรือคือที่นอนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลในเรื่องของแผลกดทับอีกใช่ไหมครับมันน่าจะมีบางครั้งเวลาถ้าเป็นแผลอยู่ถ้าถ่ายเยอะๆอาจจะถลอกเหมือนกันครับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวโครงการหน้าเรามีโอกาสเราจะได้จัดส่งมาให้ก็แต่นะฮะเรื่องที่นอนอาจารย์เนาะที่แก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับใช่ไหมพี่ใช่คือเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจัดมาให้เนาะส่งมาตามหลังนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเพราะว่าพี่เปี๊ยกอาจารย์20กว่าปีแล้วฉี่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบเป็นคนธรรมดาแค่วันเดียวก็ตายแล้วที่เห็นเนี่ยด้านล่างนี่ครับนี่คือกระป๋องที่ใส่ปัสสาวะส่วนอุจจาระเนี่ยก็อย่างที่พี่เปี๊ยกบอกตะแคงข้างเอาผ้ากระดาษชำระห่อให้อึใส่ถุงแล้วให้คุณแม่อาจารย์ก่อนใส่ถุงเนี่ยมันต้องใส่กระดาษก่อนใช่แล้วคิดดูใครจะทำได้นอกจากแม่เมียตัวเองทำไม่ได้เลยอาจารย์ภรรยาตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่มีใครแล้วสุดยอดจริงๆบางทีก็อาจจะเลอะเทอะมากก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะต้องรีบทำภูมิแจให้แม่ด้วยครับผมครับน้ำตาของความปิติเนาะดีใจเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่เคยบอกรักลูกไหมรักทุกคน
แม่ครับผมรักแม่นะครับผมจะพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะเรามาลงพื้นที่ในครอบครัวที่2นะครับในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้ทราบข่าวจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งเรื่องราวของเขามาเองป่วยจริงๆน้องบาสครับมีอาการทางสมองขารีบตัวเล็กนะครับเด็กชายวันรุ่นหรือว่าน้องบาสเนี่ยก็บอกว่าก็เขาเรียกว่าอะไรท่านเรียกภาษาชาวบ้านก็เป็นโรคศีรษะหรือว่าหัวโตหัวโตนั่นเองตั้งแต่กำเนิดคือน้ำในสมองทำงานผิดปกตินะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็ก้าวขวบแล้วคุณพ่อเองก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้ครับลำบากจริงๆครับคือหลักๆคุณพ่อก็คงจะต้องดูแลน้องบาสให้คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องการหาเลี้ยงครอบครัวแล้วน้องลูกสาวเนี่ยปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่ด้วยต้องใช้ตังค์เลยพี่ก็คือในช่วงม.ปลายเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทานน้ำใจของแฟนรายการของทางสถานีแล้ววันนี้นะฮะในครอบครัวมิราเคิลชาแนลได้นำน้ำอกน้ำใจจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ปันน้ำใจโดยเฉพาะผ่านโครงการของมิราเคิลชาแนลจากช่องมิราเคิลของเราเนี่ยมาลงในพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมข้างในอาจารย์ครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยฮะไปเข้าอาจารย์ครับไปฮะชมรมสมองมันรั่วน้ำในสมองเยอะมันเรียนไม่ได้พ่อกับปันแต่ว่าแผลภายนอกร่างกายก็คือแบบไม่ได้มีแผลอะไรเราต้องพาไปหาหมอที่ไหนพาไปรับยาที่ไผ่สาลีนี่แหละโรงพยาบาลเคยพาไปกรุงเทพครั้งนึงตอนนั้นได้8ได้ขวบกับอีกประมาณขวบกับ2เดือนหรือ3เดือนแล้วพาอะไรไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็คือนอนอย่างเงี้ยกินยาอย่างเดียวกินยาดูแลกันชักอย่างเดียวดูเหมือนเขาจะไม่รับเลยอ่ะคือเขาไม่รับดูอะไรเราเลยใบส่งตัวเขาก็ไม่รับไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์เขาก็ไม่รับไปดูโรงพยาบาลเด็กมหาราชินีแห่งชาติอะไรแล้วคุณพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ไม่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันคุณบาดเจ็บคุณพ่อเห็นแล้วบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บมือไซค์คว่ำอ๋อหาอะไรต้องตัดเลยเนาะก็ยังเท่ากับโรงพยาบาลเกิดเนี่ยครับเกิดมาก็เป็นเลยพร้อมกันเลยฮะผมตัดก่อนแล้วกันทำไมต้องตัดกระดูกแตกมาเลยหมอบอกว่ากระดูกผมเนื้อร่างจะพาให้ดูดีแล้วว่างั้นหมอก็เลยตัดแล้วมีรูปไหมสีข้าวเลยไม่มีกันสีข้าวเลยสัมผัสแดงก็รู้เรื่องตัวเล็กนะจะกินข้าวกินอะไรไงป้อนข้าวป้อนก็ต้องใส่สายยางที่จมูกโอ้ยิ่งดีไปเจอเด็กคนใหญ่ที่เจอเนี่ยผมเจอสายยางใส่จมูกน้องมีอาการชักช่วงไหนบ้างขนาดไหนนะครับช่วงอากาศเย็นอากาศเย็นกันแล้วถ้าร้อนร้อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คืออากาศเย็นเดี๋ยวมากจะเป็นอากาศเย็นอากาศเย็นก็จะเป็นทั้งหน้าหนาวหรือหน้าต้องทำให้อบอุ่นครับแล้วถ้ามีอาการก็ต้องพาไปโรงพยาบาลหรือว่านวดเป็นเอาต้องไปโรงพยาบาลเลยครับส่วนการกินของน้องก็ต้องบดให้ละเอียดจริงกินทางเนื่องไปแต่ก็คือยังรับประทานอาหารได้ตามสมควรครบทุกมื้อขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวพี่นะครับเคยคิดว่าจะมีวันนี้นะขอบคุณเนาะแล้วมากมากเลยค่ะพอผมก็มาใกล้กันนะฮะมาด้วยจดหมายนะอาจารย์เนาะภูมิใจครับภูมิใจในดูรายการของพวกเราจ้าแล้วคิดว่าเราช่วยเหลือเป็นโครงการที่ดีมากอยากจะให้โครงการของมิราเคิล Channel ฟื้นชีวิตเนี่ยช่วยเหลือคนที่ประสบภัยยากไร้ครอบครัวอยากให้ช่วยจ้ะนะครับมันรู้สึกยังไงครับปลื้มปิติหรือว่าเราปลื้มค่ะเคยเห็นในรายการอย่างเดียวมากเลยใจกับทุกๆคนที่รายการไปช่วยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยผมยกนิ้วโป้ง2มือให้เลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่มาอย่างน้อยก็เกือบ10ปีเท่ากับอายุของน้องที่ครอบครัวประสบวิกฤตแต่ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันนะครับพร้อมหน้าก็มีความสุขตามอัตภาพก็สู้กันไป
อย่าไปท้อถอยนะฮะคืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาเราถือว่าชะตาชีวิตเนี่ยอยากจะลิขิตเมื่อคนดีเราช่วยกันวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนแล้วเนาะยังไงก็ให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ลูกๆด้วยวันนี้เราก็นำสองส่วนหลักๆก็คือหนึ่งจะเป็นเงินนะครับเป็นทุนและทรัพย์ปัจจัยที่ทางรายการส่งเข้ามาให้นะครับแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับสำหรับการดูแลน้องแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราก็นำมามอบให้งั้นเดี๋ยวไปมอบให้ด้านนอกไหมครับงั้นเดี๋ยวเชิญที่เห็นอยู่นั่นก็คือภาพบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นนะครับของกิจกรรมที่พวกเราได้ลงพื้นที่ฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกๆคนเลยนะครับโครงการดีๆแบบนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของทุกๆท่านพวกเราทำหน้าที่เป็นเพียงแค่สะพานบุญทำหน้าที่เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือจากแฟนรายการทุกคนนำไปมอบให้กับคนที่ประสบปัญหาคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากครับฉะนั้นอย่าทิ้งกันนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะอีกหลายร้อยครอบครัวค่ะการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนั้นเนี่ยอย่างว่าบอกว่าเป็นการเป็นผู้ให้เมื่อเราได้ให้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสุขอย่างแท้จริงด้วยนะคะสำหรับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตก็อย่างที่บอกนะคะว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันทุนทรัพย์น้ำจิตน้ำใจเพื่อไปต่อยอดนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆสุขภาพเองก็ตามนะคะก็สามารถนะคะส่งเข้ามาได้ตามเลขบัญชีด้านหน้านี้หรือว่านะคะท่านไหนที่พบเจอได้ยินได้ฟังบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากพบเห็นแล้วเนี่ยอย่านิ่งเฉยอย่าทิ้งเขาส่งต่อเรื่องราวมาหาพวกเรานะคะเราเองก็จะรีบดำเนินการแล้วก็จะพยายามลำดับลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดตามที่อยู่ด้านหน้านี้แต่ว่าข้อมูลขออนุญาตเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมีเบอร์ติดต่อกลับที่สามารถติดต่อกลับได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยถ้าใครได้ไปเจอข้างนอกบอกว่ามันเป็นบุคลากรจาก Miracle Channel มาเรียรายนะคะหรือว่ามาบอกว่าให้ช่วยเหลือการโดยโอนเงินผ่านบัญชีอื่นบัญชีนั้นบัญชีนี้รบกวนนะคะติดต่อสอบถาม Miracle Channel ก่อนเพราะว่าเราไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปนอกพื้นที่อย่างแน่นอนนะก็จะผ่านรายการกันแบบนี้หรือว่ากิจกรรมที่เราได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการนะคะฉะนั้นก็ใครที่เจอกันหลอกลวงนะหรือว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่สอบถามเข้ามาก่อนได้อย่าให้โครงการดีๆแบบนี้เนี่ยสูญหายไปนะเรามาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันได้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลหนึ่งวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่4221606แล้วกันสักครู่ค่ะครับ